ดีค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนบ้านโรงเรียนบ้านหาพลังภาพนะคะวันนี้เราจะมาทำระบบของร่างกายนะคะด้วยการผ่ากบนะคะคุณครูที่กำกับที่สอนนะคะคือคุณครูสลายยุทธชานครนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับตาโชว์ส่วนแรกที่จะทำก็คือตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่กำลังลอกหนังออกกำลังลอกหนังอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปหยกไปยืนฝั่งนู้นด้วยกันนะครับพ่อมาเล่นมันต้องดึงแม่ใช้มือใช้ฟอร์เซปนะครับในการดึงหนังขึ้นมาก่อนใช้ฟอร์เซปดึงหนังขึ้นมาก่อนเอาทุกคนช่วยกันนะช่วยกันกับผมตัวนี้ครับขยับเข้ามาใกล้ๆนี้ใช้กรรไกรก็ได้นะจริงๆตอนนี้ใช้กรรไกรได้ดึงขึ้นมาแล้วก็เริ่มตัดขึ้นมาใช่ขาหรือยังตัวได้หรือเปล่าอย่าตัดให้ถูกข้างในนะตัดเบี้ยวไม่ยอมไม่ต่อนี่เนี่ยตัดตาของเราตัดเนี่ยตัดเป็นเราดูมือสั่นเลยไม่มีตัดเส้นตรงนี้นะโอ้ยตกใจมากเลยจับเดินเนื้อเรื่องปลายตัดไม่หมดเลยทุกป้าช่วยกันนะช่วยกันตัดตรงไหนบ้างตรงนี้เหรอตรงนี้ก่อนนี่ตอนนี้เข้าไปในเนื้อแล้วต้องแยกแค่ไหนปลาอย่าปล่อยเลยต้องตัดนี่เหรอกลัวเขาบอกว่าปลาโคดูที่ไหนนี่ตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการตัดหนังออกนะครับพวกเขาต้องออกมาใช่ไหมคะใช่เด็กๆคนไหนสามารถอธิบายได้ก็พูดได้เลยนะเดี๋ยวไม่มีใครจะตัวนะครับส่วนนี้นักเรียนก็จะได้ใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัดนะครับเบื้องต้นก็จะมีกรรไกรนะครับกรรไกรก็จะมีกรรไกรแบบต่างๆนะครับกรรไกรที่เป็นปลายโค้งปลายแหลมนะครับเอาไว้ตัดเนื้อตัดหนังตัดกระดูกนักเรียนก็ต้องเลือกได้ว่าจะควรใช้กรรไกรแบบไหนที่เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานนะครับนอกจากนี้ก็มีมีดผ่าตัดด้วยนะครับมีดผ่าตัดก็จะมีหลายแบบทั้งใบมีดใหญ่ใบมีดเล็กนะครับปลายแหลมแล้วก็ปลายมุนครับจะเลือดอะไรข้างในตอนนี้นักเรียนกำลังเปิดนะครับเปิดร่างของกบนะครับกบตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับใช่ก็จะเห็นอวัยวะต่างๆได้อย่างชัดเจนครับมีดนะนี่มีดตอนนี้ทุกคนก็จะเป็นคุณหมอนะครับช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยเหมือนกับสภาพการทำงานจริงๆนะครับในห้องผ่าตัดนะครับก็จะเป็นการช่วยกันระหว่างแพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับซึ่งแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนี้คือเป็นศัลยแพทย์นะครับแล้วก็มีวิสัญญีแพทย์มีพยาบาลที่จะช่วยหยิบจับนะครับอุปกรณ์ในการผ่าตัดทั้งหมดเลยครับดูดีนะวางมีดด้านถูกหรือเปล่าเป็นด้านมีคมไหมต้องเลือกด้านที่มีคมนะถ้าเป็นหนังส่วนใหญ่เราจะใช้กรรไกรจะง่ายกว่าแต่เป็นเนื้อเนี่ยเราค่อยใช้ใบมีดนะครับฝ้าย
มองเห็นเลยเรียนอยู่ในนี้ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่นะครับซึ่งก่อนที่เราจะผ่าตัดอาจารย์ใหญ่นี้นะครับเรามีการทำอะไรกันก่อนครับขอขมาขอขมาก่อนนะครับถือว่าเป็นชีวจริยธรรม